เป็นสาวพลเมืองดีไปเห็นอุบัติเหตุเกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาก็ลงไปช่วยเป็นการทำคุณบูชาโทษยังไงล่ะกลายเป็นว่าถูกขโมยมอเตอร์ไซค์คนเจ็บนี่แหละที่มากับเก๋งขโมยมอเตอร์ไซค์หลบหนีไปเริ่มต้นของเรื่องนี้ก็คือเก๋งคันนี้ก่อนที่มันชนแล้วคว่ำอย่างเงี้ยคุณผู้ชมครับเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ตรงปากซอยโรงเรียนเบญจมราชรังสฤทธิ์2นะครับในพื้นที่อำเภอเมืองฉะเชิงเทราประมาณ4ทุ่มทีนี้ตำรวจกับกู้ภัยเนี่ยก็ลงไปพื้นที่ไปตรวจสอบปรากฏว่ารถเก๋งคันนี้เนี่ยมันชนเข้าไปใช่ไหมข้างหน้าเนี่ยพังเสียหายกระจกแตกกันชนหลุดนะครับแล้วก็ไม่เจอตัวคนขับเพราะคนขับขโมยมอเตอร์ไซค์ของคนที่ไปช่วยขี่มอเตอร์ไซค์เข้าไปเฉยเลยซึ่งตัวของคนที่ไปช่วยแล้วก็โดนขโมยมอเตอร์ไซค์ชื่อคุณชนทิชาเธอบอกว่าไอ้ตอนนั้นเนี่ยเธอก็ขี่มอเตอร์ไซค์มาเจออุบัติเหตุโอ้ตายแล้วรถคว่ำขนาดนี้ฉันต้องช่วยจิตใจมันบอกให้ช่วยเธอก็ลงไปช่วยดึงตัวคนขับออกมาปรากฏว่ามีชาวบ้านคนอื่นที่เห็นเหตุการณ์เนี่ยก็มาช่วยด้วยพอดึงตัวคนขับออกมาได้เสร็จสับปุ๊บก็พยุงตัวคนขับรถเก๋งเนี่ยไปนั่งข้างฟุตบาทแล้วก็เหมือนกับว่าบอกกับชาวบ้านบอกเธออยากจะกลับบ้านไปส่งบ้านหน่อยได้ไหมตอนนั้นไม่มีใครอาสาไปส่งเพราะว่าเดี๋ยวรอให้ตำรวจมาตรวจสอบก่อนใช่ไหมครับตัวคนขับเก๋งที่บาดเจ็บนี้เดินไปที่มอเตอร์ไซค์ของเธอตอนแรกเธอก็ไม่ได้เอะใจนะครับคิดว่าเมามั้งอะไรอย่างเงี้ยหรือจะหาที่นั่งพักจนมารู้อีกทีนึงคือคนขับเก๋งขโมยมอเตอร์ไซค์ของเธอไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับมาจะเอาเขาดึงเขาออกจากรถทีนี้มันดึงเขาไม่ออกเพราะเขาหนักอ๋อพี่เป็นคนดีเออแล้วพวกพี่คนนั้นเขาก็เลยดึงออกมาพอดึงออกมาก็เลยเอาเขาไปวางเอ้ยเอาเขาไปนั่งตรงนู้นแล้วทีนี้เขาบอกว่าเขาจะกลับบ้านไปส่งเขาหน่อยเขาจะไปแล้วก็ไม่มีใครไปส่งเขาแล้วเขาก็เลยเดินอ้อมมานี้ก็เลยปล่อยให้เขาเดินเพราะเขาเมาอ๋อทีนี้เขาเห็นรถหนูเขาเลยฟ้าไปเลยรถพี่รถอะไรฟิลาโนสีอะไรฟ้าค่ะหมายเลขทะเบียน8635ทำคุณบูชาโทษจริงๆนะแหมอุตส่าห์ช่วยเขานี่ก็ไม่ได้เห็นใจเลยไปขโมยมอเตอร์ไซค์หรือแลกกันเนี่ยให้ผู้เสียหายเอารถยนต์ไปเลยนะแต่ต้องไปซ่อมก่อนเนี่ยนะ ตำรวจต้องสืบนะคะจนไปรู้ว่าคนขับเก๋งคนนี้ชื่อว่านายอันนี้รุดบ้านเขาไม่ไกลจากจุดนี้นะก็เลยคิดว่าเออหรือว่าเขาอ่ะขี่กลับบ้านจริงๆก็ไปตามหาที่บ้านปรากฏไม่เจอตัวต้องขี่ไปไหนเนี่ยไปถึงไหนก็ไม่รู้อะค่ะตกข้างทางตรงไหนอีกวะเนี่ยเออเพราะฉะนั้นเจ้าของมอเตอร์ไซค์คุณชนทิชาก็เลยไปแจ้งความเอาไว้แล้วนะตามหาตัวตามหารถเธออยู่นะคะ